สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมวย Today ครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง mwaytoday.com แล้ววันนี้เรายังอยู่กันที่ค่ายทุ่งทองมวยไทยนะครับหรือว่าทุ่งทองมวยไทยยิมนั่นเองวันนี้เราไม่มีหรอพี่กรสาวๆเนี่ยต้องให้ผมไปเฟ้นอีกแล้วป่ะเรื่องถนัดเฟ้นหาหญิงไม่ต้องห่วงผมเนี่ยมีอัลกอริทึมเดียวกับ Instagram เดียวกับ Facebook ที่จะไปค้นหาสาวๆเหล่านั้นซึ่งก็จะเป็นสาวๆที่ทีมงานเนี่ยไปกดไลค์เข้ามาเอาละครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้ายิมทุ่งทองมวยไทยยิมนะครับก็ผมนัดกับพิธีกรสาวสวยไว้ที่นี่ไม่รู้จะถูกใจแฟนมวยหรือเปล่านะเดี๋ยวลองไปดูกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับลาซานเอสคาบาวันนี้มาเป็นพิธีกรร่วมรายการมวย Today ครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะนี่มารอนานยังอ่ะมาตั้งแต่ตีห้าเลยค่ะอ๋อนี่คือยิมเขาก็เปิดทิ้งไว้นี่ฝากช่องทางติดตามของมิลาหน่อย IG ของมิลานะคะโมลา underscore ค่ะผมเนี่ยไปเสิร์ชมาในแบบหน้านิวฟีดหน้า IG คือถ้าแบบเป็นสาวสายเฮลตี้ออกกำลังกายหุ่นดีเซ็กซี่ก็ยังไม่เจอมิลาไม่ใช่ก็ไปเจอมิลานี่แหละคิดผิดไหมที่รับรายการนี้เรารู้สึกนิดนึงนะคะเรารู้จักกันอยู่แล้วนี่คือเพื่อนโน้ตเองนะครับผมทุกคนก็นานๆทีนะพี่ผมก็ตื่นเต้นมีเพื่อนสวยคุณโน้ตพามาทำอะไรคะเนี่ยโอ้โหเรียกคุณโน้ตด้วยเราจะมาเจอกับสุดยอดนักมวยที่เป็นแชมป์โลกมึงตกใจขนาดไหนการ acting ของคุณนี่เหมือนคุณไม่ได้ออกจากบ้านแบบไม่ได้เจอมนุษย์นะใช่ค่ะคือต่อให้มีทีมงานแค่3คนก็รู้สึกว่าได้ออกมาเฉิดฉายชายดูวันนี้ผมจะพาคุณเนี่ยไปเจอเขาเป็นนักมวยที่แบบเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงตอนนี้เขาดังมากจริงซึ่งเขาไปดังที่ญี่ปุ่นคุณพูดญี่ปุ่นได้ไหมอันยองอาเซยองอันนั้นเกาหลีคอมบังเรียกชื่อน้องจังไรวะเจริญแล้วทีนี้มึงทำความรู้จักกับมิลาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปติดตามความฮาในเทปนี้กันนะครับเพราะว่านักมวยรอเราอยู่ข้างในละรอนานแล้วด้วยค่ะไปกันครับผมเอาละครับตอนนี้แขกรับเชิญของเราพร้อมแล้วครับขอเชิญทุกคนไปพับกบพับกบเพชรโกศลกรินสระยิมนี่คือสุดยอดแชมป์แล้วก็เป็นนักชกที่เรียกว่าวาดฝีไม้ลายมือจนไปเข้าตายิมที่ญี่ปุ่นเริ่มต้นมาชกมวยเนี่ยได้ยังไงเริ่มจากมวยไทยก่อนต่อยมวยไทยแถวบ้านนอกแล้วเข้ามาเทพแล้วก็มาเจอพี่ภูมิไฟแรกนี่ยังพอจำได้อยู่ไหมคะมันเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังไฟแรกก็แพ้ตอนนั้นกี่ขวบน่าจะ14ตอนเราแพ้เราน่าจะเจ็บหน้าดูนะไฟแรกๆเนี่ยใช่เจ็บเลยระบมมาแล้วนี่ก็มีไฟแรกเหมือนกันนะไฟแรกเมื่อไหร่ครับตอนนั้นตอนป.5ค่ะตบกับพี่แย่งกันลบแย่งกันลบทั้งเดิมเพชรโกศลเป็นคนจังหวัดอะไรครับศรีสะเกษครับก็คือนี่คือเริ่มต่อที่ศรีสะเกษเลยปะใช่เอาแล้วมันยังไงเข้ามาในกรุงเทพก็มาเจอพี่ภูมิได้ยังไงมีอาจารย์แนะนำมาพามาอยู่ครับตอนแรกก็ไม่อยู่ครับพี่ไอ้ชัยสิทธิ์มวยไทยทางพี่ไอ้เขาก็รู้จักกับทางพี่ภูมิก็เอาผมมาฝากอยู่กับพี่ภูมิอยู่ยาวจนถึงทุกวันนี้เลยมาอยู่กับพี่ภูมิหมาป่ากันไซก็เลยเป็นที่มาของฉายาของเขาคือ Black Wolf ใช่ไหมนี่คือฉายาเราฉายาแรกเหรอครับตอนนี้ใครเป็นคนตั้งให้คะอยากรู้ก็พี่ภูมิเพราะว่าพี่ภูมิเป็นหมาป่ากันไซเราแล้วเป็นแบ็คบูฟแต่ตอนเป็นแบ็คบูฟนี่คือต่อยมวยไทยหรือมวยสากลละสากลแล้วจะยินชื่อฉายาแล้วรู้สึกแบบว่าอู้แบ็คบูฟแล้วรถรู้ไหมว่าเขามีสถิติชนะน็อกรวด11ครั้งตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะที่ชนะน็อกรวด11ครั้งเลยตอนแรกก็ผมว่าพยายามอยากเก็บสถิติไปเรื่อยแต่มันก็ไม่สามารถเก็บไปได้การในการที่เราขึ้นไปเราจะน็อกเขาเนี่ยมันเอาจังหวะไหนมาน็อกเขาได้อะบางจังหวะมันก็ไต่ไปมันก็แก้เกมไปเรื่อยพอมีจังหวะเราก็ทำแล้วคือทุกไฟนี่มันจะมีจังหวะน็อกมีอย่างนี้มาตลอดไหมมีครับก็มีแต่ว่าเราทำได้หรือเปล่าใช่อยู่ที่เราจะทำได้อยากชนะน็อกอีกสักรอบนึงไหมคะอย่างนี้
ี้ก่อนผมมาถามนักมวยมาหลายคนนักมวยแต่ละคนก็จะมีสไตล์ว่าไอ้ขึ้นไปบางทีอ่ะบี้เอาจนชนะคะแนนจนจบไฟก็ดีแต่การที่ได้ชนะน็อกมันก็ยังดีคือมันหายเหนื่อยไวความตั้งใจของเราเวลาเราขึ้นไปเราขึ้นไปกล่าวว่าน็อกทุกคนเลยป่ะตอนแรกๆก็คิดว่าจะเอาให้น็อกได้ทุกคนแต่พอต่อยไปต่อยมาแล้วไม่คิดจะต่อยให้มันน็อกเพราะว่าอนาคตข้างหน้ามันก็จะต่อยก็เหมือนเราทำให้ดีที่สุดเต็มที่คือแบบชนะแน่ๆอยู่แล้วด้วยสถานการณ์แบบนี้แน่นอนว่าศึกล่าสุดนี้เมื่อไหร่ที่จัดขึ้นตอนขึ้นชิงแชมป์โลกครับเคโอจิที่ญี่ปุ่นครับผมโหล่าสุดคือญี่ปุ่นนู่นเลยเสร็จแล้วก็คือเก็บตัวซ้อมอย่างเดียวเลยป่ะช่วงนี้ตอนนี้ก็คือพี่ภูมิก็ไปดูแลการฝึกซ้อมอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็มาฝึกซ้อมกับทางพี่คุณหนึ่งเราการฝึกซ้อมของเราเขาวางแผนให้เราเป็นยังไงบ้างตอนนี้สปอนเซอร์ญี่ปุ่นเขากำลังคุยให้อยู่จะได้ต่อยวันไหนเขากำลังเจรจากันอยู่ผมก็หน้าที่ซ้อมผมก็ซ้อมอย่างเดียวอันดับโลก WBA WBO เนี่ยอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่แล้วคะ WBA อยู่ที่เบอร์11 WBO อยู่เบอร์6แล้วเรามองเป้าหมายของตัวเองยังไงบ้างในเส้นทางการขึ้นศึกหลังจากนี้ไปมองไปที่แชมป์โลกอย่างเดียวนะครับก็คือขอให้มีโอกาสได้ขึ้นปุ๊บให้มีไฟจัดรับรองว่ายังไงก็ต้องไปทำให้คนไทยผิดหวังแน่นอนอยากทราบว่าการขึ้นชกต่างประเทศกับของไทยเนี่ยมันต่างกันมากไหมคะต่างกันมากเราออกนอกประเทศเขาก็จ้างเราไปไม่ให้เราไปชนะเขาง่ายๆมีเทคนิคยังไงในการที่เอาชนะได้เวลาเราไปไฟต่างประเทศมั่นใจในตัวเองก็ฝึกซ้อมขยันแล้วก็ดูคลิปการต่อยของผู้ต่อสู้อยากรู้ว่าฝึกซ้อมยังไงบ้างครับเช้ามาวิ่งไหมครับวิ่งครับทุกวันนี้วิ่งกี่โลตอนเช้าทุกวันนี้ก็ประมาณ 7-8 โลวิ่งเบาๆหน่อยนี่ผมก็วิ่งเชียงใหม่กรุงเทพวิ่งรถทุกสมองไหนๆก็เริ่มเข้าสู่เรื่องฟิตซ้อมเรื่องเทรนนิ่งแล้วอยากได้แบบสอนเทคนิคสอนทักษะให้เขาหน่อยดูหน่วยกันหน่อยเดี๋ยวอาจจะให้แบบสอนแบบมัดชุดแบบรอคงรอเป่านิดหน่อยไปแบบในช่วงเทรนเนอร์ทูเดย์ให้กับคุณผู้ชมก็ได้ดูหน่อยโอเคเดี๋ยวไปดูเทรนเนอร์ทูเดย์นะครับเอาละครับเดี๋ยวอาจจะขอเพชรโกศลเนี่ยเทรนนิดนึงชุดเชิ้ตตอนนี้พร้อมไหมคิดดูแล้วน่าจะพร้อมหรอเพชรโกศลอยู่เท่าไหร่นะ21ครับ21คือมันรู้นิติภาวะฝากโค้ชดูแลลูกศิษย์นะครับถึงผมจะเด็กแต่ผมไม่เล็กนะครับปกติแล้วเน้นโซเชียลไหมตามเยอะไหมมีบ้างโกอินเตอร์ขนาดนี้ไม่ธรรมดาอยู่แล้วไปครับมาโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นคู่ซ้อมที่เรียกว่าตัวจี๊ดนะฮะจากญี่ปุ่นนะครับกับกูก็ภาคไปคนโอ้โหคนต่อยคนซ้อมก็จริงจังเหลือเกินโอ้โหน้ำหนักดิยังไงยังไง1 2สนุกไหมสนุกมากค่ะโอเคครับวันนี้หน่วยก้านพอหน่วยก้านพอเป็นเมียนักมวยได้ไหมเป็นกษัตริย์บอกพี่ให้ผมโตนะครับแต่ตอนนี้เรามีแฟนยังยังครับผมแต่ว่าคนติดตามเยอะเอาจริงๆเล่น IG หรือเล่น Facebook ทุกวันเนี่ยส่วนมากเล่น Facebook ครับแล้วคนทักหาเราเยอะมั้ยสาวๆมีบ้างครับค่ะ Facebook ของเพชรโกศลชื่ออะไรเพชรโกศลเรือไวกิ้งอ่ะเพชรโกศลเรือไวกิ้งเหรอไทยเดี๋ยวขึ้นไว้ตรงนี้เลยแล้วก็สาวๆแอดไปปุ๊บทักหาได้ผมแต่งมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆของเราหน่อยมั้ยครับฝากแฟนมวยชาวไทยติดตามผมนะผมจะทำให้ดีที่สุดครับจะแชมป์โลกกลับมาให้ชาวไทยได้ครับผมแล้วเราก็เทรนกันมาได้พอหอมปากหอมคอแล้วนะคะเรามีอีก1ชาเลนจ์ที่เราต้องทำกันเราไปเล่นเกมกันดีกว่าค่ะโอเคไปเลยโอเคครับผมมาวันนี้เดี๋ยวมาเริ่มเกมกันวันนี้เป็นเกมหาคู่ต่อสู้ให้เจอให้แบ่งเป็น2ฝ่ายก็คือฝ่ายโน้ตกับน้องมิลาคือฝ่ายเดียวกันแล้วให้น้องสนเป็นอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งแต่ละฝ่ายอ่ะต้องหาคู่ต่อสู้เราให้เจอโอเคถ้าใครหาเจอก่อนคนนั้นชนะจะแข่งเอาชนะ2ใน3โอเคใครต่อยโดนก่อนคนนั้นชนะโอเคน้องมิลาอันนี้คาดหัวอันนี้ของน้องสนอันนี้ของโน้ตฮะไปขโมยเสื้อนายใครมาแล้วคือของคนนี้คือไงไปขโมยราวตากผ้าที่ไหนมาเนี่ยความรู้สึกผมตอนนี้เหมือนผมมีนมอยู่บนหน้าผมของคนพร้อมนะโอเคครับผมเริ่มมีคนนั่งมีคนนั่งระวังนะระวังนะบอกผมเลยว่าผมต่อยเบาๆช่วยด้วยรอบที่1คือโน้ตชนะไปตอนนี้เดินขึ้นหน้ามา3ก้าวนะพร้อมก้าวที่1เริ่มขึ้นได้โอ๊ยไอ้อะไรโอเครอบนี้ไปส่วนทำดีจังเลยต่อยแรงมาก
ตอนนี้1เท่านะ1เท่าก็ขู่ส่วนนี้นิดนึงคือต้องบอกว่าถ้าแพ้เนี่ยมันมีบทลงโทษฉะนั้นเนี่ยรอบนี้ต้องเอาจริงที่สุดถ้าส่วนที่ว่าเป็นโน้ตผมใส่แม่งยักษ์5ทีนี้ก็รีบปิดตามกูไม่ได้เล่นหรอกพร้อม9ที่1เริ่ม9ที่2 3 4 5お前はもう死んでいる。何？はいはいはい。はい。ฉันมันผิดตรงไหนมากมายนักเหรอขอหาอะไรชดใช้กรรมพอหรือยังค่อยต่อยเลยสอนสอนมาชุดทำท่าเอาเดียวเลยนะคนต่อยผมเมื่อกี้คือสนต่อยมึงไม่ได้ต่อยใช่ไหมไม่มีเลยคะแนนออกมาก็คือโน้ตกับลีลาแท้ต้องโดนลงโทษถูกต้องวันนี้ก็ได้ความสนุกระดับหนึ่งแล้วก็ได้ความรู้จักกับเพชรโกศลกรินสุดะยิมเป็นไงบ้างครับความภาคภูมิใจนี้ฝากถึงแฟนๆชาวไทยหน่อยฝากแฟนมวยชาวไทยช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้มวย Today ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ติดตามนักมวยเก่งๆของไทยเรานะคะเอาละครับเป็นไงวันนี้ต้องขอขอบคุณเพชรโกศลมากๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาร่วมสนุกมาร่วมอัปเดตกันเนาะเดี๋ยวเราไปลงโทษมิลากันถึงเวลาครับที่เราจะต้องมารับบทลงโทษทั้งทุกสัปดาห์งงเหลือเกินเมื่อไหร่คุณจะชนะบ้างเอายืนมันจะไม่พูดอะไรเดี๋ยวเฮ้ยให้มันเป็นพิธีกรเพื่อนคือวันนี้ให้น้องมิลามาแต่งหน้ามาอยากแต่งหน้ามันมานานมากแล้วเดี๋ยววันนี้เพื่อนจะแต่งหน้าให้นะคะโอเคเอาแบบพอดีพอดีเอาแบบว่าเออรู้ว่านี่คือลงโทษนะเออนี่คือคิวแบบยุค80นะนี่อยู่เชียงใหม่ก็มองเห็นมึงไม่จบอีกเหรอให้เกียรติเมคอัพแอสซิสหน่อยยกขึ้นนิดนึงแบบสาวเกาหลีเขาสกัดแล้วมั้งนี่ขยับรูจมูกสิจบกันเจ้าชู้โอ้โห wonderful wonderfulน้ำไปแล้วฮะวันนี้ปูเพื่อนวันนี้ปูคืออยากจะพอเลิกเธอละเลิกเธอละแล้วเราก็ได้รับความสนุกสนานเฮฮากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมสนุกนะครับอย่าลืมครับสนุกอย่างเดียวไม่พอต้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยครับคุณดูหน้าผมเป็นขนาดนี้คุณยังจะไม่ Subscribe อีกก็ไม่รู้จะว่ายังไงกดติดตามกดกระดิ่งดังอะไรกูอายนักมวยมากตอนนี้กูไม่กล้าออกไปเอาจริงๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมวย Today ด้วยนะครับรวมไปถึง Facebook ของเราแฟนเพจของเราแล้วก็ LINE ของเราครับ @muaytoday1 ครับผมและอีก1รายการที่สำคัญนะครับสำหรับ EP นี้ฝากไว้เลยนะครับ Moy Today Live ครับผมทุกวันพฤหัสเรามีนัดกับพี่ขอทรายแล้วก็ทีมงานของ Moy Today จะมาไลฟ์พูดคุยกันเรื่องมวยนะครับนี่วันนี้เรามาเจอกับเยาวชนเพชรโกศลและรู้สึกว่าให้เราได้แรงบันดาลใจชีวิตนักมวยของแต่ละคนนี่คือเป็นแบบทรหดและต่อสู้จริงใช่ทำให้เรามีกำลังใจขึ้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายเย้แล้วมันล้างออกไหมเนี่ยคุณโจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com